สว่าน3ระบบนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะที่เราควรจะมีติดบ้านไว้เลยนะครับเพราะว่าใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับที่เราควรจะรู้นะครับก่อนที่จะซื้อมาใช้งานนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานสว่าน3ระบบนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าสุภาพสตรีที่อยากจะใช้งานสว่านด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเราต้องมารู้พื้นฐานหรือว่าเบสิกของเขาก่อนก็คือเรื่องของส่วนประกอบต่างๆนะครับอย่ามาดูอย่างแรกเลยตรงนี้นะครับเขาจะเรียกชักแคมป์นะครับชักแคมป์เนี่ยจะมีหน้าที่ที่จะยึดจับตัวดอกสว่านของเรานั่นเองนะครับตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับถ้าเราสังเกตคือมันจะมี3จอนะครับ3จอเนี้ยเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาแล้วก็บีบตัวดอกสว่านไว้ให้แน่นนะครับเวลาเราใช้งานหรือถ้าเราไม่หมุนเราก็สามารถที่ใช้มือจับนะครับแล้วก็กดที่สวิตช์นะครับแล้วก็กดครับตัวนี้ก็จะบีบเข้ามาเหมือนกันนะครับถัดมานะก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดนะครับในการเลือกที่สามารถที่จะปรับนะครับตามโหมดการใช้งานได้นะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับสปีดนะครับสามารถปรับสปีดได้นะความเร็วตามความเร็วรอบที่เขามีมาให้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับนะครับการหมุนนะครับหมุนทวนหมุนตามหมุนเข้าหมุนออกนะครับก็ปรับที่นี่เลยนะครับส่วนใหญ่เวลาใช้งานเราก็จะหมุนปรับฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้หมุนหมุนเข้านะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับซึ่งสวิตช์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวิตช์ที่สามารถนะครับคอนโทรลความเร็วรอบได้นะอย่างเช่นเรากดช้านะครับเขาก็จะหมุนช้านะครับถ้ากดเร็วกดสุดเลยนะครับเขาก็จะหมุนสุดตามความเร็วรอบของเขาที่เขามีมาให้นะครับต่อมาก็จะมีตัวนี้นะเป็นไฟ LED นะครับเวลาใช้งานในที่มืดหรืออะไรเงี้ยนะก็จะมีไฟส่องให้ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแหล่งพลังงานที่จะให้กับตัวสว่านของเราโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นกันบ้างนะครับผมก็เราก็มาเริ่มต้นกันที่โหมดแรกก่อนเลยนะครับโหมดการเจาะนั่นเองก็คือลักษณะของสัญลักษณ์ก็จะเป็นเหมือนดอกสว่านนะครับแบบนี้นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็คือใช้เจาะไม้เจาะเหล็กเจาะวัสดุต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยใส่ตัวดอกสว่านเข้าไปนะครับที่ตัวชักแคมป์ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ปรับนะครับความเร็วรอบตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดนะครับตัวหมุนเนี่ยให้หมุนเป็นหมุนทางด้านขวานะครับแล้วก็ทำการเจาะไม้หรือว่าเจาะเหล็กได้เลยนะครับอันนี้ก็ผมเจาะไม้ให้ดูนะครับจะเห็นว่าสามารถที่จะเจาะไม้ได้เลยนะครับแล้วก็เราอาจจะนะครับเอาพวกน็อตอะไรเงี้ยสวมเข้าไปได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเจาะเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเจาะเหล็กนะครับเจาะเหล็กเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนดอกสว่านด้วยนะครับเพราะว่าดอกสว่านที่ใช้เจาะเหล็กเนี่ยเราไม่สามารถใช้ดอกเจาะไม้เนี่ยมาเจาะได้นะครับแต่ดอกเจาะเหล็กนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเจาะไม้ได้นะเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันแข็งกว่าไม้นะครับดังนั้นดอกเจาะเหล็กเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แทนดอกเจาะไม้ได้ครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเจาะเหล็กนะครับก็สามารถที่จะเจาะได้ด้วยโหมดนี้นะครับถัดมานะครับเรามาดูโหมดถัดมานั่นก็คือโหมดขันสกรูนั่นเองนะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราปรับมาที่นี่แล้วนะเราต้องมีการเซตนะครับค่าตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งค่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะปรับทอร์กนะครับหรือว่าแรงบิดที่เหมาะสมนะครับสำหรับการขันสกรูนั่นเองนะครับถ้าสกรูตัวเล็กแล้วก็สั้นเราก็ต้องใช้ทอร์กน้อยๆหรือว่าเบอร์น้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นสกรูที่มีความยาวแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ทอร์กที่สูงหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เราขันลงไปในเนื้อไม้แล้วนะครับหรือในเนื้อวัสดุของเราแล้วเนี่ยมันจะหัวจมได้พอดีนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราใช้นะครับทอร์กเท่าเดิมแต่สกรูตัวใหญ่ยาวขึ้นเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันจะขันไม่ลงสุดนะครับหัวเนี่ยจะไม่จมไปในเนื้อไม้นะครับเราต้องทำการปรับนะครับตัวทอร์กให้เหมาะสมแล้วเราก็จะสามารถที่จะยิงสกรูนะครับขนาดเท่าเดิมเนี่ยเข้าไปที่เนื้อไม้เนี่ยณตำแหน่งเดิมๆเนี่ยนะครับที่หัวมันเนี่ยจะจมไปเหมือนเดิมได้ทุกครั้งเลยนะครับก็นี้ก็เป็นโหมดนะครับของตัวนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงในการยิงสกรูเนี่ยเราจะใช้เป็นโหมดของการเจาะทั่วไปก็ได้นะครับแต่เราต้องควบคุมนะครับแรงบิดเองนะครับที่มือเราเนาะตอนเรากดสวิตช์นะครับถ้าเรากดแรงเกินไปนะครับตัวสกรูเนี่ยมันก็จะจมไปในเนื้อไม้เยอะนะครับในวิดีโอลองดูนะครับสังเกตดูนะถ้าเรากดแรงเกินไปนะครับเห็นไหมหัวสกรูเนี่ยจะจมลงไปเยอะเลยนะครับดังนั้นเราต้องคอนโทรลเองก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถใช้โหมดเจาะธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโหมดของตัวนะครับยิงสกรูโดยเฉพาะเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับนะครับ
ทอร์กที่เหมาะสมได้นะมันก็จะง่ายนะครับเราไม่ต้องมากังวลว่าจะกดสวิตช์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวสกรูก็จะจมลงไปอยู่ดีนะครับจะจมเหมาะสมอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่2นะครับถัดมามาดูโหมดสุดท้ายนะเขาเรียกว่าโหมดกระแทกนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นรูปค้อนนะครับถ้าเราจะใช้โหมดกระแทกหรือเป็นโหมดค้อนเนี่ยให้เราเปลี่ยนดอกสว่านนะครับต้องเป็นดอกสำหรับเจาะปูนโดยเฉพาะหรือว่านะครับหรือเป็นโหมดกระแทกสำหรับโหมดกระแทกโดยเฉพาะเลยนะเพราะหัวเขาเนี่ยจะทำมาเพื่อสำหรับกระแทกปูนนะครับโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเจาะปูนได้นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับในการเจาะแขวนอะไรต่างๆที่ผนังบ้านเราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดต่างๆนะครับของตัวสว่านสามระบบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาแนะนำตัวดอกสว่านพิเศษอีกตัวนึงตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นดอกสว่านที่สามารถเจาะได้ทั้งปูนเหล็กแล้วก็ไม้เลยนะในตัวเดียวนะเพราะปกติถ้าเราจะเจาะวัสดุแต่ละอันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนดอกสว่านไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้ดอกตัวนี้นะครับจะสามารถเจาะได้ทั้งปูนนะครับแล้วก็ไม้แล้วก็เหล็กเลยนะอย่างวิดีโอที่ผมทำให้ดูนะครับจะเห็นนะครับสามารถที่จะเจาะได้แต่ถ้าจะเจาะเหล็กเนี่ยก็ควรที่จะต้องเจาะนำนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนับดอกมันจะเลื้อยนะครับสำหรับดอกนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนำวิธีการใช้สว่าน3ระบบเผื่อใครที่จะกำลังจะซื้อมาใช้สักตัวนึงนะครับสามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วนำไปเป็นนะครับแนวทางในการใช้งานได้นะครับส่วนเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือนะครับตัวสว่านหรือดอกสว่านที่ผมใช้เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ